ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมภักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่มันมาใหม่อีกแล้วนะคะสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนที่เขาบอกว่ามันเข้ามาในประเทศไทยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการแพร่กระจายของเชื้อแต่อย่างใดนะคะในช่วงหยุดยาวนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ทราบถึงเรื่องราวนะคะความเป็นว่ามันติดได้ยังไงมันมีความเป็นมายังไงแล้วคนติดเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงยังไงแล้วก็วิธีป้องกันรักษายังไงวันนี้เราจะได้พูดคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.อัชชราชลายนนาวินรองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะตอนนี้หลายๆคนก็เป็นกระแสเลยนะคะพูดถึงโอไมครอนกันไม่หยุดเลยค่ะอาจารย์อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสายพันธุ์หรือว่าข้อมูลของมันเนี่ยมีความเป็นมายังไงอะคะอาจารย์คะค่ะนับตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนนะคะที่ WHO ค่ะก็ได้มีการเริ่มค้นพบสายพันธุ์ใหม่นะคะของโควิด-19 ซึ่งมีชื่อว่าโอไมครอนเนี่ยนะคะซึ่งข้อมูลนะคะปัจจุบันนะคะที่เราทราบเกี่ยวกับโอไมครอนเนี่ยนะคะก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อค่ะเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เดลต้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะคะในแอฟริกาใต้ค่ะซึ่งก็ยังคงเป็นขั้นตอนของการศึกษาของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะว่าเกิดจากธรรมชาติของเชื้อหรือว่าปัจจัยทางด้านอื่นๆนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยค่ะประมาณข้อมูลสักวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีผลการศึกษามาว่าจากการศึกษานะคะของผู้ที่ติดเชื้อค่ะในแอฟริกาใต้นะคะ เขาก็พบว่าในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะก็พบว่าจาก42คนเนี่ยค่ะที่ติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยนะคะจากการที่เขาเช็คคนนะคะเพราะว่าทุกคนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเขาก็จะทำการตรวจนะคะปรากฏว่ามี42คนเนี่ยที่ติดเชื้อที่เป็นสายพันธุ์โอไมครอนนะคะประมาณสัก 30-40% คือ42คนเนี่ยคนที่ติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยประมาณ 30-40% ซึ่งเขาก็มองสถานการณ์ของโรคเนี้ยนะคะว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ค่ะก็น่าจะเกิดสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่โดมิเนนต์เนาะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดหลักเนี่ยขึ้นทั่วโลกเลยแล้วก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นการติดเชื้อที่อยู่ภายในชุมชนนะคะหรือว่าคอมมูนิตี้แล้วก็มีการติดเชื้อเนี่ยที่เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าค่ะแล้วเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะในแอฟริกาใต้เนี่ยจากการตรวจในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าผู้ที่เข้าโรงพยาบาลก็คือมีผู้ที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ป่วยถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันที่เขาเรียกว่า hospitalized แต่ว่าคนที่ป่วยอะค่ะแล้วก็เป็นอาการหนักนะคะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะไม่ได้รับวัคซีนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็น 99% เลยของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งก็นั่นก็หมายความว่าคือถ้าเราได้รับวัคซีนเนี่ยค่ะอาการของเชื้อเนี่ยค่ะมันก็จะลดลงอะนะคะแล้วก็อาการของการติดเชื้อเนี่ยก็อย่างที่มีหลายๆท่านได้พูดไปแล้วก็คือจะมีการปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรเงี้ยนะคะมีอาการเจ็บคออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีอาการเหมือนไข้หวัดนะคะหรือว่า common cold นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการหนักเนี่ยก็จะคล้ายๆ flu นะคะหรือว่าไข้หวัดใหญ่แต่ก็ในทั้งหมดที่ติดเชื้อโอไมครอนที่แอฟริกาเนี่ยค่ะก็ยังไม่พบว่ามีใครป่วยถึงขนาดว่าเข้า ICU อะไรเงี้ยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะคนที่ป่วยจนเข้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะก็ถือว่า 99% เลยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะก็แทบจะไม่มีเลยนะคะที่จะป่วยหนักนะคะซึ่งเราก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อีกว่าส
าเหตุเหล่านั้นจากการที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะมาจากธรรมชาติของการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเองหรือว่าสาเหตุเฉพาะตัวของผู้ป่วยในด้านอื่นๆซึ่งก็คาดว่าอาการของผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยของโอไมครอนเนี่ยก็น่าจะไม่รุนแรงมากนักค่ะแล้วในส่วนของประวัติหรือว่าโปรไฟล์ของผู้ที่ติดเชื้อค่ะส่วนมากเนี่ยเขามีประวัติยังไงกันบ้างอะคะค่ะขอเกริ่นก่อนนะคะว่าสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยมีผลการศึกษาออกมาล่าสุดนะคะเมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้วันที่สัมภาษณ์ก็คือวันพฤหัสนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการ peer review ค่ะเขาก็บอกว่าโอไมครอนเนี่ยนะคะก็คือมีการ mutation ค่ะที่ insert 214 EPE นะคะซึ่งอยู่ที่ nine baseเขาบอกว่าพอมันมิวเทชันที่ตรงนี้เนี่ยค่ะมิวเทชันมันเหมือนกับสวิตช์ของจีโนมนะคะของโคโรนาไวรัสที่ชื่อว่า HCoV229E นะคะซึ่งโคโรนาไวรัสอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดแบบ common cold หรือว่าไข้หวัดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็คิดว่าจากอาการที่ไม่น่าจะรุนแรงมากนักของโอไมครอนเนี่ยก็อาจจะเกิดมาจากการมิวแทนของที่ส่วนนี้ซึ่งเอามาจากโคโรนาไวรัสซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโคโรนาไวรัสไอ้ตรงส่วนจีโนมตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดคอมมอนโคหรือว่าไข้หวัดปกตินะคะแล้วก็พบว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนที่มาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาด้วยสาเหตุอื่นคือไม่ได้ว่ามาจากสาเหตุของอาการของเชื้อโอไมครอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่ต้องตรวจทุกคนที่เข้าโรงพยาบาลนั่นเองนะคะด้วยวิธีการ PCR เนาะเพราะว่าสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยอาจจะตรวจไม่พบใน rapid test ก็คืออาจจะต้องใช้ PCR เท่านั้นเลยไงนะคะแล้วก็ PCR เนี่ยก็ต้องตรวจหลายครั้งเพราะว่าเขาบอกว่าประมาณ 30-40% แค่นั้นเองที่จะตรวจพบเชื้อโอไมครอนนะคะซึ่งก็น่าจะเชื่อว่าผู้ป่วยอะค่ะถ้ายังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยค่ะก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงอาจจะเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ามันก็มีกลุ่มที่ไม่เข้าโรงพยาบาลก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีอาการโรคประจำตัวอื่นๆที่รุนแรงอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็พอมาตรวจพบเนี่ยก็ตรวจพบว่ามีเชื้อโอไมครอนเขาก็เลยยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากการติดเชื้อโอไมครอนหรือจะป่วยถึงเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็น่าเชื่อว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะป้องกันการรุนแรงของการติดเชื้อโอไมครอนได้ด้วยนะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติของเชื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความรุนแรงมากนักก็คือเหมือนฟลูหรือว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าเหมือนคอมมอนโคสหรือว่าไข้หวัดธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะส่วนการศึกษาความรุนแรงของเชื้อเนี่ยเขาก็บอกว่ายังต้องขอศึกษาต่อไปอีกนิดนึงเพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวัยเด็กวัยกลางคนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องดูว่าจะมีผู้ป่วยที่มีลักษณะเฉพาะหรือว่ามีปัจจัยเฉพาะส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะที่จะมีผลต่อการแสดงอาการเมื่อติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยที่มีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีผู้ป่วยที่เริ่มเข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะมีจำนวนสูงขึ้นในแอฟริกาหากแต่ว่ามันก็เกิดจากว่าโอไมครอนเนี่ยมันเกิดการแพร่ระบาดที่จำนวนเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการแพร่ระบาดเยอะเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าอัตราการป่วยหนักเนี่ยมันจะน้อยมากๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้แบบเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของผู้ที่ติดเชื้อซึ่งแพร่ระบาดได้เป็นจำนวนมากเนี่ยก็เลยมีเรทที่คนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจำนวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทางแพทย์เนี่ยก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่เกิดจากความรุนแรงของเชื้อโอไมครอนแต่ก็ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนค่ะว่าอาการของเชื้อโอไมครอนเนี่ยนะคะจะมีอาการที่แตกต่างกันจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อื่นมากนักซึ่งในสหรัฐเนี่ยก็มีรายงานของผู้ติดเชื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนซึ่งได้รับวัคซีนแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการแบบไม่รุนแรงมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อติดเชื้อ
ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้พูดถึงเชื้อโอไมครอนนะคะที่แหล่งกำเนิดก็คือแอฟริกาแล้วก็รวมถึงในประเทศไทยของเราตอนนี้ก็มีผู้ที่ติดเชื้อบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดนะคะทีนี้อยากจะทราบถึงการติดเชื้อของเทรนด์ทั่วโลกอะค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเขาได้รับเชื้อไวรัสโอไมครอนเนี่ยกันมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างอะคะค่ะเมื่อประมาณสักวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะที่ฮังการีไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะสโลวาเกียนะคะซึ่งก็พบว่าในฮังการีแล้วก็สโลวาเกียเนี่ยค่ะมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะที่เป็นผู้ป่วยที่มาเข้าที่โรงพยาบาลซึ่งสำหรับเชื้อโอไมครอนเนี่ยนะคะในแคนาดาแล้วก็อเมริกาก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การติดเชื้อใหม่เนี่ยค่ะในแอฟริกาใต้เนี่ยแล้วก็อเมริกาก็เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งก็พบว่าเคสที่ในอังกฤษเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหรือว่าเคสในฮังการีเองเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เลยจะเป็นเคสที่มาจากไนจีเรียนะคะซึ่งมีถึง21เคสด้วยกันซึ่งสะท้อนว่าสถานการณ์ของไนจีเรียตอนนี้ค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อ3วันที่แล้วค่ะมีคนติดเชื้อเนี่ย336คนค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะรักษาตัวที่บ้านได้คือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แสดงอาการเนี่ยในระยะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย incubation period เนี่ยค่ะของโอไมครอนเนี่ยมันก็จะสั้นกว่าของเดลต้าก็คือใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ 5-6 วันก็จะแสดงอาการแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ต่อไปที่จะถึงเนี่ยค่ะโอไมครอนเนี่ยก็จะเป็น dominant disease เนาะที่จะมาแทนที่เดลต้าเนี่ยโดยในที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมากนะคะ ตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยค่ะเทรนหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมีการเทรนคุณหมอพยาบาลเพื่อที่จะฉีดวัคซีนให้กับทุกคนเลยค่ะเพื่อที่จะให้ได้รับบูสเตอร์ช็อตเนี่ยก่อนที่โอไมครอนเนี่ยจะมีการแบบเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักในอังกฤษนะคะในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งระยะเวลาการควอรันทีนที่อังกฤษตอนนี้ก็คือ10วันนั่นเองแล้วก็มีการ PCR test นะ 500,000 คนต่อวันนะคะซึ่งนับว่าเป็นมาตรการในเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อที่ต้นเหตุแล้วก็อังกฤษก็มีแผน B ก็คือถ้าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ครบค่ะตามที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยนะคะอังกฤษก็จะใช้มาตรการ targeted ในการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกับในเดนมาร์กนะคะที่พบผู้ป่วยเนี่ยประมาณ183คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่เลยก็มาจากนักท่องเที่ยวที่มาจากไนจีเรียทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งนายแพทย์แทมเบลจากอังกฤษเนี่ยก็เสนอว่าโอไมครอนเนี่ยนะคะมีการแพร่ระบาด ที่รวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ยากเหมือนกันที่จะประมาณความรุนแรงของเชื้อนะคะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะมีความรุนแรงที่ค่อนข้างน้อยนะคะหมายถึงว่าในแง่ของการที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนื่องมาจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยในอังกฤษเนี่ยเขาก็จะได้รับวัคซีนกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนื่องจากการมิวแทนของเชื้อที่จุดที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะคะซึ่งเป็นจุดที่จะทำให้เกิดแค่คอมมอนโคสเท่านั้นหรือว่าเกิดไข้หวัดตามปกติทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเนี่ยค่ะว่าเชื้อเนี้ยมันแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วอย่างที่นายแพทย์หลายท่านในแอฟริกาใต้เนี่ยพูดจริงๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจากการที่มีการวิเคราะห์ในเบื้องต้นจริงๆเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าหากมีการแพร่ระบาดเร็วเนี่ยแน่นอนถึงแม้ว่าอัตราคนที่ติดเชื้อแล้วเข้าโรงพยาบาลจะน้อยมันก็หมายความว่าผู้ที่เข้าโรงพยาบาลมันก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลอาจจะต้องเตรียมการในการรับมือด้วยแต่ว่าอาจจะผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะไม่ถึงกับต้องใช้เวนเดเลเตอร์เนาะหรือว่าเครื่องช่วยหายใจหรือว่าเข้า ICU หรือว่า HC อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่ต้องถึงกับขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เชื่อว่าถ้าหากเชื้อเนี้ยส่งผลกระทบต่อคนบางกลุ่มที่มีความเปราะบางเฉพาะแล้วเรายังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการแพร่ระบาด
ของเชื้อเยอะเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความเสียหายได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเชื้อชนิดเนี้ยสามารถตรวจเจอได้ด้วยวิธีการ PCR test เนี่ยเพียงแค่ 30-40% ของผู้ป่วยทั้งหมดค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากว่าผู้ตรวจเนี่ยก็ไม่สามารถแยกเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยออกจากสายพันธุ์เดลต้าได้นะคะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พบเชื้อเนี้ยเพียง 30-40% จากการตรวจ PCR นะคะแล้วก็เชื่อว่าอัตราผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะจะสูงขึ้น2เท่าค่ะในทุกๆ3วันค่ะเหมือนจะน่ากังวล นะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกไปว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดมีผู้เสียชีวิตหรือว่าไม่ได้รุนแรงขนาดเข้า ICU อะไรขนาดนั้นแบบนี้มีแนวทางในการป้องกันไหมคะอาจารย์คะค่ะแพทย์บางคนเนี่ยนะคะก็มองว่าการระบาดของโอไมครอนเนี่ยอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนาะหรือว่า herd immunity เนี่ยขึ้นในแอฟริกาเพราะว่าเนื่องมาจากว่าแนวโน้มจากอาการของโรคเนี่ยค่ะไม่รุนแรงอัตราการนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็น้อยนะคะซึ่งอย่างเดลต้าเนี่ยจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 8.5 วันอะไรเงี้ยนะคะโดยเฉลี่ยอะไรเงี้ยแต่พอโอไมครอนเริ่มเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยก็ปรากฏว่าอัตราการนอนโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 2.8 วันเท่านั้นนะคะจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โควิด-19 ทั้งหมดนะคะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยก็เข้ามาโดมิแนนต์หรือว่าเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าแล้วเป็นเชื้อแบบที่แพร่ระบาดหนักนะคะในแอฟริกา ซึ่งโรงพยาบาลหนึ่งในแอฟริกาเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ติดเชื้อโควิดที่อยู่ใน ICU ตอนนี้ เพียงแค่2คนเท่านั้นแต่ว่าไม่มีใครเลยที่นอนห้อง ICU ตอนนี้แต่ว่าติดเชื้อโอไมครอนเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนได้ว่าการที่เราจะขาดแคลนเวนติเลเตอร์จากการติดเชื้อโอไมครอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะค่อนข้างยากที่จะเป็นไปได้ในอนาคตอะไรเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่มันสะท้อนก็คือคนที่ป่วยจนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ 99% เลยก็คือคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนบูสเตอร์เนี่ยก็คือสิ่งที่จำเป็นในช่วงนี้นะคะที่จะป้องกันการรุนแรงได้เพราะว่าถ้าเราได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงเนี่ยค่ะในช่วง 3-4 เดือนเนี้ยมันก็จะทำให้ประชากรของเราเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอโอเมก้าเข้ามาระบาดแล้วก็เข้ามาแทนที่เดลต้าเนี่ยเราก็จะสามารถรับมือได้แล้วก็ไม่ต้องแบบมีภาระหนักที่ตกอยู่กับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยค่ะก็จะมีสัดส่วนน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีเหมือนกับว่าสุขภาพไม่แข็งแรงหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการแพร่ระบาดแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะมีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลจำนวนเยอะขึ้นได้เหมือนที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญตอนนี้เนี่ยนะคะก็ระหว่างที่เรารอวัคซีนเนี่ยค่ะทางนายแพทย์แคมเบลเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการได้รับวิตามินดีในเลือดเนี่ยค่ะที่จะสามารถลดความรุนแรงของอาการได้ไม่ว่าเราจะติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ไหนก็ตามอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการข้างเคียงอย่างเช่นแบบความอ้วนหรือว่าความดันเนี่ยค่ะที่จะส่งผลให้การติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลรุนแรงยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราได้รับวัคซีนที่เพียงพอเนี่ยค่ะแล้วก็ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอด้วยเนี่ยมันก็จะได้ภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ดีพอที่จะต่อสู้กับเชื้อด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งวิตามินดีเนี่ยเราก็สามารถรับได้จากซัพพลิเมนต์วิตามินที่เป็นคิวหรือว่าเป็นแบบว่าเม็ดหรือว่าเกิดจากการแบบรับแสงแดดยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเกิดจากการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะเช่นไข่แดงตับนมเนยปลาซาดีนนะคะหรือว่าปลาทูน่าเป็นต้นค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้น่ากังวลมากเพราะว่าถ้าเผื่อพวกเราได้ฉีดวัคซีนเพียงพออย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะก็จะได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันได้รวมไปถึงตอนนี้ค่ะอาจารย์แสงแดดอุ่นๆอากาศหนาวๆนะคะออกไปรับแดดกันบ้างเพื่อจะได้รับวิตามินดีนะคะในเลือดอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ
อาจารย์คะแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นวันหยุดยาวด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็มีแพลนนะคะที่จะออกไปท่องเที่ยวกันอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าดูจากวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้คนค่อนข้างคับคั่งนะคะในการออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรอยากที่จะฝากถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมคะค่ะถึงแม้ว่าหลายๆคนนะคะอาจจะมีแพลนไปเที่ยวนะคะในช่วงปีใหม่นี้อะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะฝากว่าพยายามไปที่ที่อากาศถ่ายเทนะคะแล้วก็ไม่มีคนผูกคลานมากหนักแล้วก็พยายามหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะรักษาความสะอาดของร่างกายอะไรเงี้ยนะคะถ้าออกไปข้างนอกก็พยายามกลับมาบ้านก็คือสระผมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาบน้ำอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หน้ากากเนี่ยค่ะถ้าสามารถที่จะมีกำลังซื้อได้นะคะก็ควรที่จะใช้ KF 94หรือว่า N 95นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 ระบาดด้วยการใช้หน้ากากแบบนี้มันก็จะช่วยโปรเทคเราไม่ใช่ในเรื่องของโอเมก้าหรือว่าโควิด19แต่ว่าในเรื่องของฝุ่นด้วยนะคะที่เราอาจจะได้รับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะแล้วก็ควรที่จะเข้าเร่งนะคะในเรื่องของมาตรการของรัฐในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนาะโดยเฉพาะวัคซีนบูสเตอร์นะคะที่จำเป็นต้องได้รับทั่วถึงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลการศึกษาค่ะที่บอกว่าเมื่อได้รับบูสเตอร์นะคะเข็ม3เนี่ยค่ะมันจะทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโอเมก้าเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นมาตรการที่สำคัญเลยของรัฐบาลค่ะนอกจากจะให้บูสเตอร์เข็ม2แล้วนะคะเข็ม3ก็ยังมีความจำเป็นค่ะที่จะป้องกันนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโอเมก้านี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการของรัฐก็ควรที่จะเข้มข้นในเรื่องของการระดมฉีดวัคซีนด้วยค่ะอืมค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัชราชลายนนาวินรองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะดิฉันพิรยาพิรมภักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภัยโควิด-19